ัวเขาตั้งนานนะเป็นคนที่เช่าเขาก็หาให้เช่าเนาะเขาก็มาอยู่นานเหมือนกันแหละอันนี้เป็นบ้านที่เกิดเหตุเมื่อคืนใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวช่วยพาผมไปดูจุดเกิดเหตุหน่อยได้ไหมครับได้เข้าด้านไหนฮะนะครับครับอันนี้เป็นบ้านที่ล้อมรั้วเหล็กไว้หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะล้อมตรงนี้ไว้เพราะว่าครับส่วนมากจะให้หมาอยู่ข้างในอ๋อครับมันเกิดเหตุช่วงวันที่เท่าไหร่ครับ8ค่ะช่วงประมาณ4 ทุ่มกว่าคือตอนนี้ยืนล้างถ้วยอยู่ตรงนี้ตอนคืนคืนนะใช่ค่ะคืนคืนประมาณกี่ทุ่มอะครับ2-3 ทุ่มกว่าได้2-3 ทุ่มครับใช่ค่ะก็คือล้างถ้วยอยู่ตรงนี้แล้วตอนแรกเราได้ยินเสียงอยู่ฝั่งนู้นก็นึกว่าลมครับแล้วก็หันไปมองแล้วก็ล้างต่อประมาณ 2-3 ครั้งเริ่มรู้สึกว่าได้ยินเหมือนใกล้เข้ามาใช่ก็เลยเดินเข้าบ้านไปเรียกหมาครับพอหมามาหมาก็วิ่งออกไปหาอยู่ตรงนู้นนะคะครับใช่ก็เลยแบบรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่ลมแล้วแหละน่าจะเป็นคนหนูก็เลยเก็บไอ้พวกเนี้ยเข้าไปข้างในแล้วก็เรียกหมาเข้าบ้านครับใช่แล้วเข้าไปดูจุดที่ที่เราโดนกระชากคือหลังจากนั้นเราก็เข้าไปในบ้านใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวดูขอดูสองบ้านได้ครับอันนี้ยังกลัวหมาได้ครับใช่หลังจากนี้หนูก็เข้ามาในบ้านเข้ามาปุ๊บหนูเข้าไปตรงนั้นก่อนเข้าไปในห้องก่อนก็นั่งสักพักหนึ่งคุยกับแฟนบอกว่ากินข้าวไหมเดี๋ยวจะหุงข้าวนึ่งข้าวอะไรให้หมอพอหนูก็ทำกับข้าวตรงนี้เสร็จปุ๊บพอมันเหลือจากที่ข้างนอกที่หนูล้างไม่เสร็จอะค่ะหนูก็มาล้างหม้อล้างอะไรล้างนิดหนูก็ก้มอยู่อย่างนี้อีกสักแป๊บนึงอยู่ดีๆโผล่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะโผล่ขึ้นมาตรงหน้าต่างเขาบอกว่าอยู่บ้านคนเดียวเหรอจ๊ะน้องสาวแล้วเขาก็เลื่อนตรงนี้ค่ะปืดจากข้างนอกแล้วมือเขาอะค่ะล้วงเข้ามาช่วงนี้คือเราอยู่อย่างนี้เราก้มๆอยู่อย่างนี้แล้วเขาก็ดึงหัวเราฟาดคงเหล็กเลยนะใช่ค่ะฟาดคงเหล็กกระชากผมเราไปนะใช่ค่ะกระชากผมเราไปเลยแล้วทีเนี้ยคือมือซ้ายหนูก็พยายามดันไปดันเอาเนี้ยมาจนแบบว่าเลือดมาถึงที่สุดประมาณเนี้ยคว้ามีดได้มีดอันไหนหยิบให้ดูหน่อยมีดอันนี้กันเนี้ยครับเนี่ยค่ะคว้ามีดได้ก็เลยแทงโดนไหมครับคิดว่าไม่น่าจะโดนเพราะว่าเลือดมันไม่ได้ติดตัวมีดครับเพราะว่าปลายมีดมันแล้วเราเห็นใบหน้าเขาไหมเห็นแค่ตาเพราะว่าเขาใส่โม่งมาเขาใส่โม่งมาด้วยคิดว่าอายุประมาณเท่าไหร่จากน้ำเสียงเขาน่าจะ30 ต้นๆนะคะมันยังไม่น่าจะยังแก่มากมันก็น่าจะ20ครับ8 20ประมาณอันนี้คือมีดเหรอครับมีดที่เราใช้สู้เขาเนี่ยนะใช่ค่ะปลายมันหักตรงนี้น่าจะโดนแล้วเราได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างครับตรงหัวแตกตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นโน่ปุดแต่ว่าพึ่งลดลงใช่ค่ะวันแรกมันจะบวมมากแล้วหลังเกิดเหตุแล้วเราทำไงตอนนั้นเขาเราแทงเขาแล้วเขาทำไงต่อเขาวิ่งหนีออกไปทางบ้านแล้วหนูก็รีบวิ่งเข้าบ้านอีกทีแล้วก็ล็อกแล้วก็โทรหาแม่แล้วก็โทรหาแฟนอีกแป๊บนึงแม่ก็พาหมาตัวที่ดุอะค่ะครับมาแล้วก็ไปสำรวจหลังบ้านก็คือไม่เจอแล้วครับค่ะแล้วก็คือพอไม่เจอเสร็จปุ๊บแม่ถามว่าจะไปบ้านนู้นไหมเพราะว่าอันนี้หนูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นทิ้งหมาตัวที่ดุไว้ที่นี่เพราะว่าถ้าไปมันต้องไปทั้งหมาทั้งคนค่ะก็เลยทิ้งหมาตัวที่ดุไว้เราก็ประมาณดึกอะค่ะตีหนึ่งกว่าได้ยินเสียงเหมือนมันเป็นประตูเลื่อนที่เป็นกระจกอะค่ะเราล็อกจากข้างในแล้วทีนี้เหมือนมันดึงจากข้างนอกก็ได้เสียงอีกแบบค่ะก็เลยทักถามแฟนว่ามาถึงแล้วหรอแฟนบอกยังไม่ถึงครับซึ่งเห็นเงาก็โอเคอะมันน่าจะกลับมาอีกรอบก็เลยแบบไม่อะไรหมาก็เห่าหนูก็อยู่ในบ้านหนูก็เลยไม่ได้ไปดูอีสักครั้งหนึ่งแฟนมาอืมก็ไม่เจออะไรคืนนั้นจนเช้าวันที่29หนูไปทำงานแล้วหนูไปแจ้งความแต่ใช่หนูไปแจ้งความช่วงประมาณบ่ายกว่าเนี่ยกลับมาหนูก็ยังเป็นปกติยังคุยกับป้าข้างบ้านอยู่เลยว่าแบบเมื่อคืนนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะยังคุยกันอยู่เลยเพราะว่าหนูเริ่มไม่ได้กลัวมากเพราะว่ามันมีหมา5 ตัวหมาตัวนึงมันดุหนูก็ปล่อยให้มันวิ่งทั่วบ้านเลยพอสักประมาณ4 ทุ่ม หมามันเริ่มเข้าบ้านแล้วเพราะว่ามันถึงเวลานอนมันแล้วก็เลยเข้าบ้านมาหนูก็เลยปิดประตูหน้าบ้านแล้วก็ยังวิดีโอคอลคุยกับแฟนอยู่กินข้าวอะไรปกติสักพักนึงก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรจนจะนอนนะคะเปิดโคมไฟทิ้งไว้หนูโพสต์เฟซได้ประมาณสักแป๊บนึงอ่ะกำลังตอบเม้นเพื่อนนะคะหมามันลุกขึ้นแล้วมันเห่าซึ่งมันหลับไปแล้วมันขู่แบบ
ขู่อ่ะหนูเลยอัดวิดีโอไว้หนูก็เลยส่งให้แม่กับแฟนดูแม่ดูบอกว่าเดี๋ยวแม่เข้าไปอีกประมาณ10นาทีเดี๋ยวอีกประมาณ3นาทีป๊อปออกมาหลังบ้านนะเปิดให้หมาออกมาแล้วหนูไม่ต้องออกมาคือเปิดให้หมาออกมาดูถ้ามันเจอปล่อย2ตัวที่ดุมาหลังบ้านอีก3ตัวน่ะไปหน้าบ้านถ้ามันเจออีกก็ให้มันกลับไปเลยพออยู่สักพักนึงหนูเดินมาตรงประตูตรงเนี้ยค่ะเราก็เปิดออกปึ๊บคือประตูหนูมันไม่ได้ผลักออกไงมันต้องแบบเอาเข้ามาล่ะเปิดเข้าไม่ได้ผลักออกพอสักแป๊บนึงผลักเข้ามาแล้วคือหมาหนูมันจะดันคือมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วอ่ะคนมันอยู่ตรงเนี้ยคือต่างคนต่างตกใจเปิดมาไม่คิดว่าจะเจอหมาก็กระโจนใส่แขนไอ้ตัวที่ดุอะค่ะกัดแขนอีกตัวนึงกัดเสื้ออ่ะกัดเสื้อได้หนูตกใจหนูก็เลยวิ่งตามหมามาอีกหนูก็เลยจับมันกะว่าจะให้มันล้มแล้วให้หมาแบบขย่ำมันสะบัดดึงหัวหนูอีกรอบดึงหัวกระตุกไปอีกรอบหนูล้มฉีกเสื้อดึงเสื้อเพราะว่าเสื้อตัวนี้มันบางใช่ค่ะมันก็เลยขาดอ่ะเนี่ยคือขาดออกมันดุอย่างนี้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ฉีกจากข้างล่างเหมือนช่วงที่จังหวะที่เราจะล้มอะค่ะมันดึงแล้วมันขาดหมาผักหมาสะบัดหมาก็ล้มทับหนูต่างคนต่างล้มหมาก็ล้มอีกสักแป๊บนึงมันวิ่งหมาล้มอยู่หมาลุกขึ้นวิ่งตามก็ไม่ทันหนูก็เลยโทรหาลุงข้างบ้านนะคะลุงมงคลข้างบ้านว่าลุงมันมาอีกแล้วลุงก็บอกว่ามันไหนมันมาทางไหนก็วิ่งตามโทรหาแม่อีกสักพักแม่ถึงหน้าบ้านก็เลยพากันหูมันสรุปตามก็ไม่เจอตรงจุดที่หมากัดคนร้ายเนี่ยบริเวณตรงไหนบ้างคะตรงเนี้ยค่ะแม่ตรงร่างกายของอ๋อแขนแล้วก็ตรงชายเสื้อเพราะว่ามันใส่เสื้อแขนยาวแขนนี่ที่เราเห็นว่าเป็นแผลหรือว่าเป็นไม่เพราะว่ามันใส่เป็นเสื้อคลุมมาค่ะใช่ซึ่งหนูไม่แน่ใจว่ามันเข้าไหมมันฝังหรือเปล่าว่าปกติถ้ามันฝังหมาไม่น่าจะหลุดง่ายขนาดนี้ใช่รูปร่างหรือว่าการแต่งกายที่เข้ามาลักษณะเป็นยังไงบ้างคะมันใส่โม่งเห็นแค่ตาเหมือนเดิมค่ะใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวอะค่ะแล้วก็รองเท้าใน2วันที่ผ่านมาที่เราเจอเนี่ยคาดว่าเป็นคนเดียวกันไหมคะคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันเพราะว่าความสูงมันไม่ได้ต่างกันเพราะว่าถ้าเกิดในกรณีที่มันไม่ใช่คนเดียวกันหนูว่ามันไม่น่าจะมาง่ายขนาดเนี้ยใช่นะเบื้องต้นเราสงสัยใครเป็นพิเศษไหมคะสงสัยหรอไม่สงสัยใครเลยเพราะว่าหนูปกติหนูไม่ได้คุยกับใครอยู่แล้วเพราะว่าออกบ้านเช้าเลิกงานค่ำกลับมาก็ถึงบ้านเพราะว่าหนูไม่ใช่คนแถวนี้ไงหนูมาอยู่ที่นี่ได้นานแค่ไหนประมาณ2ปีกับ3แล้วค่ะเพราะก่อนหน้านี้หนูอยู่อีกหมู่บ้านนึงใช่แล้วหนูเพิ่งย้ายมาอยู่นี่เพราะว่าเห็นพื้นที่มันเยอะแล้วแบบหมาเยอะก็แบบอยากให้น้องได้วิ่งอย่างเงี้ยก็เลยมาเช่าอยู่ที่นี่ตลอด2ปีนี่ก็คือเพิ่งเกิดเรื่องเพิ่งเกิดแต่ก่อนหน้านี้คือไม่มีค่ะเห็นว่ามีบ้านอยู่ด้านหลังก่อนหน้านี้ในระยะ2ปีที่ผ่านมาที่ยังไม่เกิดเรื่องบ้านนี้มาหรือยังคะจากการสอบถามพี่ๆในหมู่บ้านหนูไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าหนูมีความเข้าใจว่าไม่มีบ้านอยู่ข้างหลังกินมีแต่เป็นป่าแต่ว่าวันนั้นที่เกิดเรื่องวันแรกอะค่ะได้ยินเสียงเป็นเหมือนเขาแบบกินเหล้ากินอะไรกันอะเสียงร้องโวยวายเปิดเพลงหนูก็ยังถามแฟนอยู่เลยว่าข้างหลังเรามันมีบ้านหรอแฟนบอกไม่นะมันเป็นป่าหนูบอกแล้วเสียงมันมาจากไหนใช่มันแฟนก็บอกว่าเป็นป่าหนูก็บอกได้ยินเสียงนะเป็นเสียงมันกินเหล้ากันนี่แหละแต่ว่าวันแรกที่มาเนี่ยได้กินเหล้าอยู่เพราะหนูเป็นคนที่ไม่กินหนูได้กินแต่ไม่แรงใช่ฮะนั่งลงบอกเราเลยแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงมาอยู่ไหนเดี๋ยวเอามาตรงนี้ลูกแล้วหนูจะยื่นไปไงวะนั่งลงพี่เดียมันจะได้ยินไหมอ่ะได้ได้หนูผมป๊อกถือไม้เลยตรงนี้ค่ะพอถึงตรงนี้ปุ๊บคือตัวมันยืนอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วหมาตัวขนยาวอะค่ะตัวผู้อะค่ะกระโจนมาใส่คือแซมมี่ใช่แซมมี่เป็นตัวกระโจนมาใช่กระโจนใจแล้วล็อกตี้อะค่ะกัดตรงข้างหลังตรงนี้ดึงกระตุกไว้หนูก็วิ่งตามมาอีกพอวิ่งตามมาค่ะวิ่งตามสักพักนึงหนูก็จับมันต่อคือต้องการจะให้มันสะบัดมันดึงหัวหนูก่อนดึงหัวแล้วหนูล้มมันก็สะบัดหมาก็ล้มทับหนูเราก็เลยใช่แล้วตอน
อนนั้นหนูก็เลยโทรหาลุงแล้วก็โทรหาแม่แต่หนูก็ได้ขึ้นมาไปข้างหลังใช่ค่ะให้วิ่งตามให้วิ่งตามต่อแต่ตอนก่อนที่จะปล่อยหมาน่ะคือคุยกับแม่ไว้แล้วแม่กำลังเข้ามาแต่แม่ยังไม่ถึงรอบที่สองเนี่ยมันมีประกาศพักซี่ไปดูป่ะไปตรงไหนดูดิดูไหนตรงไหนลูกไปดูตรงนั้นเหรอครับที่เขาคิดว่าเข้ามาเดินเดินไปเลยครับมันหนูไม่เห็นเพราะมันกดหัวลุงอย่างนี้ใช่ประตูเนี่ยเขาเปิดเองหรือว่ารูเนี้ยหนูเอาที่แทงมันอ๋อแทงก็รู้ไม่ใช่ค่ะถูกไหมไม่ถูกอ๋อแต่หมากัดไหมหมากัดแขนกัดแขนหนูไม่แน่ใจว่าเข้าหรือเปล่าเมื่อคืนเพราะว่าใส่เสื้อขนยาวมาเดี๋ยวเราไปบ้านดูต้องใส่เขาจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะไม่อยู่เลยผมไปหาข้อมูลทั้งหมด